ในระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาครับสถานีขนส่งสินค้าเวียงจันทน์ใต้สามารถขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟลาวจีนได้แล้วกว่า 1,741,590 ตันโดยมีการขนส่งสินค้าไปจีนมากกว่า 1,580,680 ตันและจากจีนมาลาว 1,609,110 ตันซึ่งสินค้าที่ส่งออกได้แก่ยางพาราแร่เหล็กแร่สังกะสีสารส้มผลไม้แป้งมันสำปะหลังคาบาเล่ในส่วนสินค้าที่นำเข้าได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในครัวเรือนเครื่องนุ่มห่มอะไหล่รถจักรยานยนต์รถยนต์และอื่นๆท่านโอเล่ศรีพานิชหัวหน้าฝ่ายขนส่งสินค้าเปิดเผยครับนับตั้งแต่มีการเปิดใช้สถานีขนส่งสินค้าเวียงจันทน์ใต้จนถึงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับสถานีสามารถทำการขนส่งได้ทั้งหมด 4,97,300 ตันโดยมีสินค้าถูกส่งจากลาวไปจีนประมาณ 3,450,000 ตันขนส่งจากจีนมาลาว 6,590,000 ตันสินค้าที่นำเข้าจากจีนบางส่วนยังต้องส่งต่อไปยังเวียดนามไทยกัมพูชาและเมียนมาทางนี้ครับยังมีการขนส่งผลไม้จากประเทศไทยไปจีนผ่านสปป.ลาวโดยการใช้การขนส่งรถไฟลาวจีนขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทน์